ฟกัสจิรคุณลั่นยอมขายบ้านถ้าลูกไม่มีงานเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและกำลังมีประเด็นในโลกออนไลน์อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสาวโฟกัสจิรกุลซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเธอแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนสำหรับนางเอกสาวโฟกัสจิรกุลเป็นนักแสดงที่มีจุดยืนและกล้าแสดงออกเรื่องการเมืองและก่อนหน้านั้นเพิ่งจะเจอดราม่าในรายการ10510ไปหมาดๆและสาวโฟกัสมักจะถูกวิจารณ์ว่าเธอเป็นนักแสดงไม่สมควรที่จะเลือกข้างและออกมาทำอะไรชัดเจนแบบนี้ทำให้ที่ผ่านมาเธอเจอกับคอมเมนต์ที่หนักหน่วงในโซเชียลล่าสุดโฟกัสจิรกุลก็ได้ไปร่วมพูดคุยในรายการแฉเผยว่าตอนนี้ก็พูดได้เต็มตัวแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรสาเหตุที่ตัดสินใจเปิดตัวคือสนใจเรื่องนี้มานานแล้วแต่ยินข่าวมาอยู่เรื่อยๆแต่เราก็เลือกที่จะไม่พูดเงียบๆไว้แต่จุดที่ทำให้มันเปลี่ยนคือวันที่มีการสลายการชุมนุมที่มีการใช้แก๊สน้ำตาเรารู้สึกว่าเด็กไม่ผิดอะไรที่ต้องออกมาเรียกร้องเราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีการใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นทั้งๆที่เขาออกมาเรียกร้องกันอย่างสันติจริงๆแม่โฟกัสออกมาเปิดเผยว่าเป็นห่วงลูกที่ไปม็อบเลยต้องตามไปด้วยส่วนเรื่องลูกนั้นยืนยันจะโพสต์จุดยืนทางการเมืองเราก็ถามเขาว่ารู้ใช่ไหมว่าต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นถามเขาว่ายอมรับได้ไหมเขาก็บอกว่าได้หนูตัดสินใจละถ้าอย่างนั้นแม่ก็โอเคซึ่งจริงๆส่วนตัวก็ไม่สนใจเรื่องการเมืองไม่ค่อยอยากยุ่งแต่ที่ต้องไปม็อบด้วยเพราะต้องไปดูแลลูกแม่ยอมรับถ้าลูกไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วแม่ยอมรับเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าคือบ้านตอนนี้เพิ่งจะซื้อและเริ่มผ่อนถ้าเป็นดาราไม่ได้เป็นแม่ค้าแล้วเงินไม่พอผ่อนแล้วขายบ้านนี้ไปเลยกลับไปอยู่บ้านเก่าแม่ก็โอเคค่ะ